ยุทธศาสตร์ของรัสเซียในการทำลายกองทัพยูเครนกำลังดำเนินไปตามแผนการที่วางเอาไว้โดยแหล่งข่าวกรองยุโรปได้กล่าวไว้ซึ่งในข่าวก็มีแหล่งข่าวอยู่หลายรายในแวดวงข่าวกรองของยุโรปได้บอกกับเอเชียไทมส์โดยบอกว่ามอสโกกำลังดำเนินยุทธวิธีอบล้อมซึ่งผ่านการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผลมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพยายามตัดขาดแล้วทำลายกองทัพยูเครนโดยทางนิวยอร์กได้บอกว่ากองกำลังฝ่ายรัสเซียกำลังผลักดันกองทัพยูเครนให้ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่หลายๆที่เป็นหย่อมซึ่งตนเองนั้นได้โอบล้อมเอาไว้โดยแหล่งข่าวทางทหารชาวยุโรปซึ่งทราบเรื่องดีได้บอกเช่นนี้กับสื่อเอเชียไทมส์โดยได้กล่าวว่าพวกรัสเซียนะไม่ได้รีบร้อนอะไรหรอกซึ่งนักวิเคราะห์ข่าวกรองทางทหารชาวยุโรปรายหนึ่งได้เขียนเอาไว้เช่นนี้ในข้อความทางอีเมลฉบับหนึ่งบอกว่าพวกเขาจะเข้าสู้รบและผลักดันให้ฝ่ายยูเครนต้องเข้าไปในพื้นที่หลายๆหย่อมซึ่งพวกเขาได้ปิดล้อมเอาไว้จากนั้นฝ่ายรัสเซียก็จะถามฝ่ายยูเครนว่าจะพูดจาหรือจะให้เข็นฆ่าพวกเขามันเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่เคยใช้กันมาอย่างได้ผลในอดีตมาหลายครั้งแล้วในฝ่ายรัสเซียก็มีการเคลื่อนพลขนาดใหญ่เพื่อที่จะมุ่งอบล้อมพื้นที่อยู่ในเวลานี้3ทิศทางด้วยกันแหล่งข่าวที่อยู่ในวงการข่าวกรองรายนี้ก็ได้เปิดเผยต่อซึ่งบอกว่าในอันดับแรกคือทางภาคใต้โดยที่ทัพรัสเซียกำลังเคลื่อนไปทางตะวันตกมุ่งสู่เมืองมาริโอโปลเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตดอนบาสซึ่งได้ประกาศแยกตัวออกจากยูเครนและรัสเซียก็ให้การรับรองความเป็นเอกราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยนอกจากนี้ขบวนทัพรัสเซียก็ยังส่งกองกำลังเคลื่อนขึ้นเหนือมุ่งสู่ฟากตะวันตกของทางหลวงที่มีความยาว70กิโลเมตรซึ่งทางหลวงนี้เชื่อมต่อกับเมืองมาริโอโปลกับเมืองมิโคราวิฟกาส่วนในดอนบาสกองทัพรัสเซียก็กำลังเคลื่อนอ้อมแนวเส้นแบ่งแดนชั่วคราวที่ได้เรียกกันว่า Line of Control ซึ่งฝ่ายยูเครนได้วางกำลังไว้อย่างหนาแน่นมากและเพื่อที่จะเข้าคุกคามแนวป้องกันอันเข้มแข็งของยูเครนนี้จากทางด้านหลังให้ได้สำหรับกรุงเคียฟนั้นก็ถูกทัพรัสเซียได้โอบล้อมเอาไว้แล้วดังที่นายกเทศมนตรีของนครหลวงยูเครนแห่งนี้ได้บอกกับสำนักข่าว AP เมื่อวันอาทิตย์27กุมภาพันธ์ว่าทั้งนี้รายงานของสื่อสำนักข่าว AP ได้เขียนเอาไว้เช่นนี้ว่านายกเทศมนตรีวิตาลีคริสโชโกได้เงียบไปหลายวินาทีเมื่อเขาได้ถูกถามว่ามีแผนการอะไรหรือไม่ที่จะอพยพพลเรือนออกไปถ้าหากกองทัพทหารรัสเซียได้พยายามบุกเข้ายึดกรุงเคียฟโดยสื่อ AP ก็ได้รายงานว่าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าทุกเส้นทางทุกๆเส้นทางนั้นถูกปิดกั้นเอาไว้หมดแล้วโดยเขาได้พูดออกมาในที่สุดจริงๆแล้วในเวลานี้เราก็ถูกโอบล้อมอยู่แล้วและการสืบค้นจาก Google Map ได้แสดงให้เห็นว่าถนนสายต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดติดเมืองหลวงตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานิเปอร์ต่างก็ถูกปิดซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเนื่องจากขบวนทัพรัสเซียที่กำลังเคลื่อนออกจากเบลารุสกำลังมุ่งสู่ทางใต้โดยในสถานการณ์รัสเซียก็ดูเหมือนได้พยายามที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายซึ่งอาจจะกลายเป็นภาระทางการเมืองสำหรับปูตินในเวลาต่อไปรวมทั้งได้พยายามหลีกเลี่ยงการบุกตะลุยโจมตีตรงด้านหน้าที่มั่นต่างๆของฝ่ายยูเครนซึ่งมีการวางแนวป้องกันไว้อย่างแน่นหนาตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำสงครามในเมืองแบบสงครามในเมืองใหญ่ๆของยูเครนด้วยในทางตรงกันข้ามกองทัพรัสเซียกำลังสู้รบแบบสงครามที่มั่น War of Position ประเภทหนึ่งด้วยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะตัดขาดหน่วยทหารชั้นเยี่ยมของยูเครนไม่ให้ได้รับเสบียงยุทธสัมภาระเพิ่มเติมแล้วก็บีบบังคับให้มีการเจรจารอมชอมกันตามเงื่อนไขของฝ่ายมอสโกในขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นรู้จักสภาพภูมิอากาศและยุทธวิธีต่างๆเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ทั้งนี้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ยูเครนคือสถานที่ซึ่งมีการสู้รบแบบโอบล้อมครั้งใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้บังเกิดมาโดยขณะนั้นกองทัพนาซีเยอรมันได้เข้าโอบล้อมกองทัพด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียในยุทธการชิงเมืองเคียฟในครั้งแรกเมื่อปี1941ทำให้ฝ่ายรัสเซียนั้นบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่า 700,000 คนแล้วก็ในปี1943กองทัพด้านยูเครนที่1ของกองทัพโซเวียตได้พยายามโอบล้อมและทำลายล้างกลุ่มกองทัพใต้ของเยอรมนีถึงแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวก็ตามแล้วก็เช่นเดียวกับความพยายามของฝ่ายเยอรมนีในการตอบโต้การโอบล้อมแต่ทัพรัสเซียก็สามารถยึดเมืองเคียฟกลับคืนมาได้แล้วก็ปล่อยให้ทัพเยอรมนีตกอยู่ในสภาพเหนื่อยล้าทางสื่อเอเชียไทมส์ก็ยังเสนอรายงานอีกชิ้นหนึ่งในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2022เช่นกันซึ่งได้เขียนถึงแผนการของฝ่ายรัสเซียในเรื่องมุมมองที่แตกต่างออกไปคือเรื่องรัสเซียกำลังใช้แผนโอบล้อมบีบคอให้ยอมจำนนในยูเครนในขณะนี้ที่การสู้รบได้ดำเนินอยู่ในพื้นที่จำนวนมากทั่วทั้งยูเครนการต่อสู้กันในระดับกว้างขวางทั่วโลกได้ทิ้งในด้านเศรษฐกิจด้วยการทูตด้วยสื่อสังคมและอารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกที่มีการติดต่อประสานงานกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันทางสหภาพยุโรปและเยอรมนีเป็นสมาชิกรายสำคัญที่สุดต่างตอบโต้การที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้ลุกรานยูเครนด้วยความแข็งกร้าวยิ่งกว่าที่พวกเขาเคยกระทำระหว่างเกิดวิกฤตการทางทหารในครั้งก่อนๆในยุโรปในวิกฤตการยูเครนกำลังผลักดิ้นผลักดันผู้ลี้ภัยชาวยูเครนหลายแสนคนให้หลบหนีไปทางตะวันตกและทำให้เกิดการเดินขบวนประท้วงกันไปทั่วโลกในขณะที่รัสเซียก็ออกมาพูดจาข่มขู่ในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และได้พ่ายแพ้ในสงครามประชามติทั่วโลกรวมทั้งได้รับบาดเจ็บจากการถูกตีกระหน่ำทั้งสกุลเงินตราตลอดจนภาคการเงินและภาคพลังงานแต่กองทัพรัสเซียในสนามรบก็ยังคงเป็นผู้กำหนดบงการเหตุการณ์ต่างๆภายในยูเครนอยู่ในบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งจากทางเยอรมนีได้บอกว่ารัสเซียกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ไปแบบอย่างช้าๆสุขุมรอบคอบมากกว่าที่จะเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วชวนตะลึงแบบที่ได้รับการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งถ้าหากว่ามีคำอธิบายของบทวิเคราะห์นี้ถูกต้องแล้วมันก็จะขัดแย้งกับความเชื่อของผู้คนจากสื่อมวลชนที่ว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นช้ากว่ากำหนดกว่าเวลาที่ฝ่ายนั้นได้วางแผนเอาไว้จากการถูกฝ่ายยูเครนต้านทานอย่างดุเดือดเกินคาดหมายในการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่จำนวนหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนการโจมตีของรัสเซียนั้นยุ่งอยู่และมุ่งไปตามทิศทางใหญ่ๆ3ทิศทางได้แก่การบุกลงมาจากทางเหนือมุ่งสู่กรุงเคียฟแล้วก็มีการโจมตีในด้านตะวันออกสู่เมืองคาคอฟหรือคาคิฟและเขตดอนบาสและการลุกเข้ามาอย่างในพื้นที่ภาคชายฝั่งของภาคใต้การสู้รบในทางทิศหลังสุดนี้ดูเหมือนจะสู้รบได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและไม่เหมือนกับการเข้าตีในทิศทางอื่นๆซึ่งได้ถูกจำกัดอยู่ภายในซีกตะวันออกของยูเครนเท่านั้นแต่ในภาคใต้นี้ทัพรัสเซียมีการบุกทางซีกตะวันตกด้วยไม่ใช่แค่บุกแต่แค่ซีกตะวันออกเท่านั้นในสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเมืองหลวงเคียฟและคาคอฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งความทรงจำทางยุทธศาสตร์ยังคงอยู่ในมือของรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิมีร์เชเลสกี้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามีรายงานข่าวแบบคาดคะเนจากสื่อสำนักข่าวต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยูเครนก็ส่งเสียงเตือนอย่างโกรธแค้นว่าเวลานี้รัสเซียยังไม่ได้เข้าโจมตีขนาดใหญ่ๆต่อกรุงเคียฟแม้ว่ามีการปะทะกันประปรายด้วยกำลังขนาดเบาและพวกนักวิเคราะห์สหราชอาณาจักรก็ได้บอกว่ากองกำลังเคลื่อนที่หลักของรัสเซียยังคงอยู่ตรงบริเวณด้านเหนือของเคียฟบทวิเคราะห์ทางทหารจากฝ่ายเยอรมนีชิ้นหนึ่งอาจจะช่วยอธิบายได้ถึงการที่ทัพรัสเซียยังไม่ได้เข้าจู่โจมช่วงชิงเข้ามาในช่วงนี้โดยก็ได้บอกว่าฝ่ายรัสเซียมีจุดมุ่งหมายที่จะโอบล้อมและตัดขาดนครสำคัญสถานที่สำคัญ
ไม่ให้ภายนอกเข้าถึงได้เป็นการสร้างพื้นที่หม้อต้มน้ำที่เป็นหลุมโพรงขึ้นมาทั้งนี้คำว่าหม้อต้มน้ำเป็นคำที่ใช้กันมานานย้อนกลับไปได้ถึงครั้งในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อกองทัพนาซีเยอรมันได้บุกตะลุยอย่างรวดเร็วเพื่อตัดขาดการตั้งขบวนทัพขนาดใหญ่ๆของข้าศึกให้ขาดเป็นส่วนๆแล้วก็เข้าอบล้อมและบทขยี้โดยครั้งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างที่สุดคือยุทธการเคียฟในปี1941อย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงเวลาที่กระแสตีกลับหันมาแสดงผลลบต่อพวกนาซีแล้วกองทัพเยอรมันก็พบว่าพวกเขาเองถูกปิดล้อมให้ตกอยู่ในพื้นที่หม้อต้มน้ำต่างๆในสถานที่ที่ได้เกิดการสู้รบหนองเลือดอย่างเช่นสตาลินกราดสคาซีและฟาเลสตามบทวิเคราะห์ที่จากฝ่ายเยอรมนีบอกนั้นจุดมุ่งหมายรัสเซียในปี2022นี้คือการบีบคอเคียฟบังคับให้ฝ่ายป้องกันต้องยอมเจรจาขอยอมจำนนไม่ก็ต้องประสบกับการถูกทำลายล้างซึ่งบทวิเคราะห์นี้จะกล่าวดูสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการลดทอนความเป็นรัฐทหารของยูเครนตามที่ปูตินได้ประกาศเอาไว้ด้วยในการปฏิบัติการในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะทำให้สงครามต้องยืดเยื้อออกไปแต่จะทำให้เกิดการเสียหายอย่างวินาศสันตโรมีการสูญเสียชีวิตน้อยลงกว่าการบุกโจมตีแนวป้องกันในแบบตรงๆทั้งนี้ตามรายงานทางทีวีจากรัสเซียมอสโกได้เร่งเร้าให้ชาวกรุงเคียฟได้หลบหนีออกมาโดยใช้พื้นที่ระเบียงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพรัสเซียได้เปิดเอาไว้สำหรับให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลบหนีจากเมืองหลวงในการสื่อสารโทรคมนาคมในเคียฟในเวลานี้ก็ยังไม่ได้ถูกตัดแต่ความสามารถในการจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูชาวเมืองจะดำเนินไปได้อีกนานแค่ไหนคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบในการปฏิบัติการโอบล้อมนี้ได้วางแผนทำให้สามารถปิดล้อมกรุงเคียฟได้ในขณะเดียวกันก็ตัดขาดทั่วทั้งเขตดอนบาสตลอดจนพื้นที่จำนวนมากของชายฝั่งภาคใต้เมื่อพิจารณาดูแล้วจากพื้นที่ในการปฏิบัติการแล้วต้องถือว่าเป็นแผนการที่ทะเยอทะยานเอามากๆนอกจากนั้นแล้วมันยังมีความสลับซับซ้อนสูงมากซึ่งต้องการทั้งการวางแผนและการร่วมมือประสานงานและการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงที่ใหญ่โตมากๆไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากยูเครนมีความมุ่งมั่นที่จะต้านทานแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายรัสเซียก็ต้องขยายออกไปจนถึงระดับสูงสุดเพื่อรักษาการลงทุนลงแรงที่ได้บุกเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนรถบรรทุกลำเลียงข้าวของที่ต้องแล่นไปตามถนนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีขณะที่อยู่บนทางหลวงต่างๆและได้เคลื่อนรถผ่านชุมชนทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้ล้วนทำให้กำลังพลที่เชื่อกันว่ารัสเซียได้จะเตรียมทหารเอาไว้สำหรับการเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนครั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 200,000 คนซึ่งห่างไกลเหลือเกินจากจำนวนหลักล้านที่เคยถูกเรียกระดมในการปฏิบัติการอย่างใหญ่โตในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และการที่รัสเซียเข้าปิดล้อมพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเคียฟในตัวมันเองก็ถือเป็นจุดอ่อนเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีการเคลื่อนทัพบุกโจมตีในภาคพื้นดินเข้าไปในภาคตะวันตกของยูเครนเนื่องจากภาคตะวันตกมีพรมแดนติดต่อกับมอลโดวาโรมาเนียฮังการีสโลวาเกียโปแลนด์จึงกลายเป็นด้านปีกที่ขาดไร้การป้องกันซึ่งฝ่ายข้าศึกสามารถที่จะเปิดสายท่อส่งอาวุธมาเพื่อติดอาวุธให้แก่ฝ่ายป้องกันยูเครนที่ไม่ได้ติดกับถูกโอบล้อมอยู่ตามพื้นที่หม้อต้มน้ำที่ได้กล่าวไว้โดยหนึ่งในการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนเช่นนี้ก็อาจจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่อีกแนวรบหนึ่งในพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเคียฟด้วยก็มีภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งได้มีการเปิดเผยกันในสื่อว่าแสดงให้เห็นว่ามีขบวนยานยนต์ขนาดใหญ่มากกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงของยูเครนโดยในขณะที่ได้นำเสนอข่าวนี้มันอยู่ห่างจากเคียฟไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว30กิโลเมตรขบวนยานยนต์ของฝ่ายรัสเซียซึ่งเป็นขบวนยาวเหยียดถึง5กิโลเมตรนี้มีทั้งเขี้ยวเล็บอย่างรถถังรถลำเลียงพลหุ้มเกราะและปืนใหญ่อัตราจรและก็มีทั้งพวกยานส่งกำลังบำรุงอย่างรถขนน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกลำเลียงข้าวของต่างๆในเวลาเดียวกันนั้น
รายงานหลายชิ้นก็ได้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐและยูเครนได้บอกว่าเบลารุสที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยโดยเบลารุสจะเป็นจุดดีดตัวที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวถ้าหากรัสเซียมีแผนการบุกลงไปยังทางใต้เข้าไปในภาคตะวันตกของยูเครนในครั้งนี้ด้วย